นางเองก็ได้ย้ายสมโนครัวมาอยู่ที่บ้าน RS แล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปิน RS เต็มตัวเราก็เกิดที่นี่อยู่แล้วนะฮะเฮฮอก็ถือว่าเป็นคนที่ตัดสายสะดือทำคลอดดังอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนถ้าอยู่บ้านก็ต้องอบอุ่นกว่าอยู่แล้วนางเชื่อว่าสิ่งที่เฮียต้องการคืออยากให้คนเราคนไทยเรามีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขดนตรีเนี่ยจะเข้าไปแทรกในใจของพวกเราทุกคนเองก็ได้ย้ายสมโนครัวมาอยู่ที่บ้าน RS แล้วนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นศิลปิน RS เต็มตัวนะครับมาครั้งนี้แบบเต็มตัวในรอบกี่ปีครับในรอบ14ปีนะครับผมได้เห็นงานเพลงก็เหมือนกับเราก็เกิดที่นี่อยู่แล้วนะฮะเฮฮอก็ถือว่าเป็นคนที่ตัดสายสะดือทำคลอดดังอยู่แล้วนะครับก็แน่นอนถ้าอยู่บ้านก็ต้องอบอุ่นกว่าอยู่แล้วใช่ครับเป็นศิลปินเต็มตัวครับตอนนี้ก็ทำไป50เพลงแล้วแต่เฮียยังขอเพิ่มอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการท่องอัดสำหรับเพลงนี้แล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะมีการเทสเสื้อผ้าทำภาพถ่ายปกถ่ายอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คงจะได้ชมกันประมาณช่วงมีนาเมษาครับมาคราวนี้เป็นแบบซิงเกิลเดียวหรือว่าปล่อยเป็นทางอัลบั้มอุบไว้ก่อนฮะเป็นแบบโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ฮะมันเซอร์ไพรส์รับรองครับคุณสุรชัยทำเนี้ยยังไงรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนแน่นอนฮะแน่นอนฮะเป็นมีความเป็น RS แล้วก็มีความเป็น RS ที่ทุกคนชื่นชอบอยู่แล้วจะแซวแล้วพี่ดังจะต้องเต้นจัดจ้านใหม่เหมือนเดิมความจัดจ้านยังคงอยู่ฮะแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนนั้นต้องคอยติดตามฮะตอนนั้นลุ้นใช่ไหมฮะครับผมก็ด้วยความที่เราเป็นเด็ก RS นะฮะนางคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ว่ายังคงความเป็นดังอยู่แต่ลุ้นว่าจะมีคอนเสิร์ตอีกอะไรเงี้ยกรุณาลุ้นต่อไปนะครับแต่ว่ามันมีข่าวแว่วมานิดแว่วๆมาจริงๆแล้วมันก็ข่าวลืมมันก็มักจะต้องมีมูลใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้นั้นนางก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเราเป็นศิลปินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามชมตามสื่อต่างๆของทางอย่างพีพีทีวีก็ได้นะครับหรือว่าทางสื่อต่างๆของไอซ์ก็ได้ครับผมเราต้องมาลุ้นกันเนาะเห็นเพลงที่ดังเดือนมีนาแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะขอบคุณพีพีทีวีนะฮะช่องโปรดดังเลยนะครับก็ดูตลอดแล้วก็ขอบคุณที่นึกถึงกันแล้วก็เอ็นดูดังมาตลอดนะครับขอให้ผลิตสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะฮะมาให้พวกเราได้ชมกันตลอดไปฝากถึงผลงานใหม่กับค่ายเพลงที่เราบ้านกับบ้านเกิดดังด้วยนะโฮมคัมมิ่งแล้วก็พวกเราทุกคนเชื่อว่าเราก็โตมากับ RS RS ก็คือค่ายเพลงเรียกว่าอันดับต้นๆของเมืองไทยอันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็งานนี้ก็คุณสุรชัยเองท่านก็ได้พูดมาแล้วได้กล่าวมาแล้วว่าจะโฟกัสงานเพลงอย่างเต็มรูปแบบนะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่เฮียต้องการคืออยากให้คนเราคนไทยเรามีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขในดนตรีเนี่ยจะเข้าไปแทรกในใจของพวกเราทุกคน